This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับพี่วีเราพบกันอีกนะครับตอนนี้สัญญกรรมความสุขเนี่ยผมมีคำถามพี่อ้อยครับคำถามคุณผู้ฟังด้วยนะพี่อ้อยจำได้ไหมครับว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเครื่องแรกที่พี่อ้อยใช้เนี่ยประมาณสักกี่ปีมาแล้วโอ้ยหลายปีนึกไม่ออกเลยใช่ไหมนานมากนานมากเลยใช่ไหมค่ะอันนั้นเป็นโทรศัพท์มือถือยุคแรกที่มันใหญ่ๆใช่ไหมยุคแรกจะบอกว่าจริงๆของตัวเองเนี่ยไอ้รุ่นใหญ่ๆก็ไม่มีอ๋อยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้มีไอ้อันแรกเป็นโนเกียอะไร3 อะไรสักอย่าง3310ก็เล็กลงมาหน่อยแล้วใช่ไหมค่ะแต่นี่ก็ย้อนไปไกลเลยนะครับ คุณผู้ฟังหลายคนที่จะเป็นแบบคนรุ่นใหม่ก็เลยคิดใจว่าเฮ้ยพี่สองคนนี้เขาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยเขาอยู่ยุคไหนเขาอยู่ยุคไหน ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอาที่มันร่วมสมัยหน่อยนะก็ต้องเรียกว่าสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนนี่ก็คือเนี่ยแหละอย่างที่ใช้ตอนเนี้ยที่มีแอปพลิเคชันต่างๆโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็น่าจะประมาณสัก10นิดๆใช่10ปีหน่อยๆนะใช่ค่ะมันเป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมนะแต่ว่ามันเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากมากทำได้สารพัดอย่างคือเขาเรียกว่าอะไรนะยุบอุปกรณ์เครื่องมือรวมหลายชิ้นมารวมในนี้ใช่อันนั้นคือประโยชน์แต่ว่าถามว่ามีโทษไหมก็มีมากจนกระทั่งวันนี้สิ่งที่เราอยากจะมาแบ่งปันเนี่ยเราพูดคุยกันนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกข์หนักของนักเปรียบเทียบที่ผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นเพราะว่าต้องบอกว่าทุกหนักของมักเปรียบเทียบในจริงๆก็มีทุกยุคทุกสมัยนะสมัยก่อนคนก็เปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันหนักขึ้นใช่ซึ่งจำเลยที่หนึ่งก็คือสมาร์ทโฟนนี่แหละเราเลยหยิบยกเข้ามาเลยใช่แล้วก็เลยเนี่ยพูดถึงเขาเลยเนี่ยเพราะว่ามันทำให้คนเนี่ยโทรศัพท์มือถือไอ้สมาร์ทโฟนสมัยนี้ความที่มันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมีLINE มี Facebook มีนู่นนี่นั่นมี YouTube มีอะไรเงี้ยนะเข้าถึงแล้วก็ได้เห็นปรากฏการณ์เห็นชีวิตคนมากมายไกลกองโอ้โหเห็นตั้งแต่อยู่บนเตียงเลยค่ะใช่ไหมค่ะตื่นมาปุ๊บก็คว้าโทรศัพท์ปุ๊บเราก็เห็นแล้วว่าชาวโลกเขาไปมีใครต่อใครเพื่อนเราเขาไปทำอะไรกันบ้างแล้ววันนี้เขาอยู่ที่ไหนคิดว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะมีพฤติกรรมนี้เหมือนเราแหละใช่ไหมคนส่วนใหญ่ในสังคมสมัยนี้ก็แทบจะเป็นอย่างนี้นะตื่นปุ๊บหยิบเลยหยิบเลยเป็นอย่างแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะเห็นอย่างเช่นว่าเนี่ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบทันทีเลยบอกว่าเปิดมาปุ๊บเห็นเปิด Facebook อ้าวเพื่อนเราโอ้นี่โพสต์อย่างนี้แสดงว่าสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะอ้าวเขาไปอยู่ต่างประเทศไปเที่ยวเกาหลีไปอยู่ยุโรปอากาศเย็นสบายอิจฉามากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะประเทศไทยเนี่ยร้อนราวเตาอบแต่เขาไปเล่นหิมะค่ะโอ้ยอะไรเงี้ยเห็นไหมเราก็เปรียบเทียบทันทีพอเราเห็นเพื่อมันอดไม่ได้จะเปรียบเทียบใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำให้เราเกิดความทุกข์หนักใช่พี่อ้อยเคยเห็นปรากฏการณ์นี้อะไรบ้างของคนที่ทุกข์หนักจากการเปรียบเทียบค่ะคือ เวลาต้องเรียนก่อนว่าเวลาคนเราเปรียบเทียบเนี่ย มันมีรูปแบบการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยเป็น3ประเภทนะคะอันแรกเลยเนี่ยประเภทแรกเลยเนี่ยก็คือพอเห็นเขาแล้วแบบเหมือนยินดีกับเขาอะนะคะโอ้ดีจังเลยเขาไปเล่นหิมะอะไรเงี้ยเอาหิมะมาฝากด้วยนะ อะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้กับประเภทที่สองก็คือเขาก็มีชีวิตดีนะก็ดีอะอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านเลยไปเฉยๆนะคะเหมือนก็รับรู้ไปซึ่งอันเนี้ยก็ดีในระดับหนึ่งแต่อันที่สามเนี่ยประเภทที่สามเนี่ย
เป็นประเภทที่พอเปรียบเทียบเนี่ยแล้วเนี่ยพอเห็นคนอื่นแล้วเนี่ยมีกลับเอามาเขาเรียกว่ากดข่มตัวเองค่ะค่ะกดข่มตัวเองว่าโหอะไรนะมีเงินไปเที่ยวเมืองนอกได้ไปเล่นหิมะเราร้อนจะตายชักอยู่บ้านเนี่ยค่าไฟก็ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยจะมีเงินจ่ายไหมอะไรไปยาวไปเลยนะคะก็คือมุมของเอามาเปรียบเทียบแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรยิ่งด้อยมีความทุกข์หนักเลยมีความทุกข์หนักเนี่ยก็คือเป็น3ประเภทนี้ซึ่งการเปรียบเทียบเนี่ยต้องบอกว่ามีสารพัดรูปแบบในชีวิตเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะถ่ายโอ้ยฉันถ่ายที่บ้านใหม่นะคะฉันถ่ายที่บ้านหลังใหม่ของฉันโพสต์ขึ้นนะคะไอ้นี่โอ้โหตายละฉันตื่นขึ้นมาร้อนจะตายละเตียงเติงแฉะไปหมดด้วยความร้อนอะไรเงี้ยคือตั้งแต่เขาเรียกกิจกรรมแรกเลยจนกิจกรรมสุดท้ายของก่อนนอนเนี่ยเปรียบเทียบได้หมดค่ะทีนี้พอเปรียบเทียบเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไอการที่เราเห็นแล้วเราก็เปรียบเทียบมันก็เป็นเหมือนกับเป็นปกติธรรมดานะแต่ว่ามันทำให้เราเกิดความทุกข์เนี่ยยิ่งคนในสมัยนี้เนี่ยมือถือก็คือเรียกว่ามือถือเพราะมันอยู่กับมือเรานี่แหละมันเป็นโทรศัพท์มันอยู่กับมือเราเนี่ยเราจะเป็นอวัยวะแล้วค่ะใช่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งเลยแล้วมันทำให้เราสามารถติดตามทุกอย่างได้ภายในเหมือนกับยกมือมาก็เหมือนกับเห็นทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบบ่อยขึ้นถี่ขึ้นกว้างขึ้นในหลายเรื่องมันก็เลยผมก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของคำว่าทุกข์หนักเนี่ยแล้วเราจะมีวิธีที่จะช่วยทำให้คนที่จะต้องอยู่กับโลกที่มันเอื้อเทคโนโลยีที่มันเอื้อที่ทำให้เราเปรียบเทียบมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยให้เขาทุกข์ไม่หนักเบาบางลงมีความสุขมากขึ้นอยู่ทำยังไงคือ เวลาเรารับข้อมูลมาเนี่ยนะคะเราเห็นสารพัดเห็นนะนะคะจะดูร้อยคนพันคนในเวลาไม่กี่นาทีก็ได้หมดนะคะแต่เวลาเรารับรู้ข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะดีเลิศเขาจะอะไรประเสริฐของเขายังไงรถใหม่บ้านใหม่เที่ยวต่างประเทศกินของหรูจบเรียนจบลูกอะไรนะได้งานทำนู่นนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเรารับข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาเมื่อเวลาเรารับอะให้เรา อะไรอะเหมือนคิดนิดหนึ่งว่าภาพนั้นอะที่เราเห็นอะนะคะมันคือสิ่งที่เรารับมาเต็มเหมือน 100% ว่าโอ้โหตอนนี้คนเนี่ยเขากำลังสำเร็จเขากำลังกินหรูอยู่สบายเขาร่ำรวยเขามีฐานะเขานู่นเขานี่ถามว่าภาพที่เราเห็นตรงนั้นอะมันคือทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตเขาไหมค่ะพี่วีว่าไงคะโอ้โหประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยครับคุณผู้ฟังครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลเนี่ยมันเป็นแค่มุมเดียวมันเป็นแค่ด้านเดียวแล้วถ้าให้ผมนึกไปถึงเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องตลกนะครับมีเด็กคนหนึ่งฮะเขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าแม่เขาเนี่ยนะชอบว่าเขาวันนึงเล่นแต่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็เลยตอบแม่เขาบอกว่าก็จะทำยังไงได้ล่ะก็คือเขาก็ต้องเล่นหน้าจอสิเพราะเขาลองพลิกเล่นหลังจอแล้วมันไม่เล่นไม่ได้น่ารักมากเลยค่ะคืออันนี้เหมือนเป็นเรื่องขำนะแต่ผมนึกถึงเรื่องนี้เพราะอะไรเลยไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทุกเรื่องที่เราเห็นมันมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังใช่เราเห็นแต่ด้านหน้าแล้วเราก็เปรียบเทียบกับเฉพาะด้านหน้าแต่ถ้าเรามองให้รอบเนี่ยเราจะเห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังใช่ค่ะมันจะทำให้ผมเชื่อว่าทำให้เราเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้องแท้จริงมากขึ้นผมนึกถึงเรื่องหนึ่งเลยครับมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาไปเที่ยวที่สิงคโปร์แล้วเขาระหว่างที่เขาไปเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยแล้วเขาก็โพสต์การเที่ยวที่สิงคโปร์ตลอดเวลาแล้วเขาก็เปรียบเทียบสิงคโปร์กับประเทศไทยแล้วเขาก็มีความทุกข์กับประเทศไทยที่เขาโตมานี่แหละว่าทำไมสิงคโปร์ถึงรถไม่ติดระเบียบเรียบร้อยถึงมีระเบียบเรียบร้อยถึงมีฟุตบาทที่ดีประเทศไทยนี่ฟุตบาทก็
ไม่ดีเกลียดค่ะเกลียดค่ะเสาไฟอะไรก็ไม่รู้ละยงละยางอันนี้คือเขาเปรียบเทียบจากสิ่งที่เขาเห็นแล้วทำให้เขาทุกข์แต่ว่าเขาเห็นด้านเดียวเขาเห็นด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาไม่เห็นเขาจะได้เห็นต่อเมื่อเขาต้องไปเจออะไรบางอย่างยกตัวอย่างที่ผมนึกถึงสิงคโปร์กับเคสนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าผมเคยไปประชุมที่สิงคโปร์แล้วเขาก็บอกว่าลูกค้าที่เป็นบริษัทที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมทำไมสิงคโปร์รถไม่ติดเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยรถก็ราคาไม่ได้แพงกว่าของเรานะแต่ว่าที่แพงกว่ารถคือใบอนุญาตอ๋อใบอนุญาตใบอนุญาตในการซื้อรถค่ะค่ะคือรถก็ราคาปกติแต่ใครจะซื้อรถเนี่ยต้องมีใบอนุญาตในการซื้อรถค่ะซึ่งแพงมากค่ะคือเขาควบคุมจำนวนรถและเขาบอกเลยว่าประเทศเขาจะมีรถอยู่แค่1สมมตินะ1ล้านคันสมมตินะแล้วก็มีใบอนุญาต1ล้านใบเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางที่มีรถเกินอันนี้ได้เลยแล้วถ้าเกิดใครอยากจะซื้อรถคุณต้องไปสอดแสวงหาใบอนุญาตซื้อรถมาซึ่งขายกันในราคาแพงมากอันนี้เรื่องเดียวเลยหรืออีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรอ่ะเรื่องฟุตบาทเรื่องเงื่อนเขาลืมไปอย่างหนึ่งว่าประเทศสิงคโปร์ถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยสิงคโปร์เล็กกว่ากรุงเทพด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการมันก็ต้องต่างกันคือเราไม่ได้บอกว่าเราเชียร์นักการเมืองรัฐบาลไม่คนละเรื่องนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เอาแค่นี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยเราจะมีความทุกข์ถ้าเราเห็นด้านเดียวหรือถ้าเราเห็นอีกด้านหนึ่งอย่างสิงคโปร์มีอีกหลายเรื่องฮะเรื่องภาษีเรื่องแล้วผมเห็นแต่คนไทยหลายคนนะต้องใช้คำนี้เลยพอเปรียบเทียบปุ๊บก็มาด้อยค่าบ้านที่เราอยู่แล้วก็ไปชื่นชมเขาในขณะซึ่งผมเคยไปร่วมงานกับศิลปินชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเขาเป็นนักเป็นคนทำหนังนะแล้วเขาก็มาเมืองไทยแล้วก็มาติดต่อให้ผมอะเล่นดนตรีพิณแก้วประกอบในหนังของเขาเป็นหนังอาร์ตซึ่งเขาจะเอาไปส่งไปประกวดเนี่ยระหว่างที่กำลังทำงานก็คุยกันเนี่ยเชื่อไหมครับเขาบ่นอะไรเขาบ่นเกี่ยวกับรัฐบาลของเขาอย่างโง่อย่างนี้ไม่เห็นคุณค่าของศิลปะนู่นนั่นก็เลยกลายเป็นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราไอการเปรียบเทียบถ้าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเรามีข้อมูลทั้งสองด้านจริงๆอยากเรียนอย่างนี้ค่ะพี่วีถ้าบอกว่าข้อมูลทั้งสองด้านเนี่ยก็อาจจะอยากขยายมากกว่านะคะว่าจริงๆอ่ะในข้อเท็จจริงความเป็นจริงข้อมูลน่ะถ้าจะแบ่งให้แบบเคลียร์ๆเลยเนี่ยมันจะมีด้านของฉันแล้วก็ด้านของเธอแล้วก็ด้านที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกว่าถ้าบอกว่ามี2ด้านก็อาจจะยังไม่ครบอย่างนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นตรงนั้นน่ะมันไม่ว่าจะเป็นด้านของเธอเนี่ยนะคะ เราอาจจะไม่ได้เห็นบอกว่าด้านของเธอที่เราเห็นตรงนั้นเรานึกว่ามัน 100% ที่บอกว่าไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะ5วัน7วันอย่างมากเดือนนึงอ่ะสมมุติแล้วอีก12เดือนล่ะชีวิตเขาเป็นยังไงเราก็ไม่ได้เห็นเขาอาจจะทำงานหนักดุมากเลยชีวิตเขาถึงแบบมีเงินเยอะไปมันก็ไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าถ้ามองเป็นด้านของฉันด้านของเธอแล้วก็ด้านที่เป็นจริงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพี่อ้อยครับเวลาที่เราบอกว่าเราอยากจะคลายทุกข์จากการที่เราเปรียบเทียบเนี่ย อีกอันที่เราต้องรู้เลยคือว่ามันมีหน้าฉากกับหลังฉากใช่ๆมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนที่ตอนที่ผมยังทำงานด้านสื่อสารอยู่แล้วผมก็ต้องตระเวนไปฉายหนังสารคดีเนี่ยตามต่างจังหวัดแล้วทุกครั้งที่เวลาที่มีการฉายหนังสารคดีโปรโมทกิจการของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยของรัฐสมัยก่อนของกระทรวงเนี่ยนะเพื่อให้ชาวคนต่างจังหวัดเนี่ยมาดูกันเยอะก่อนที่เราจะฉายโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีหมอลำ
เปิดเวทีใหญ่เลยแล้วก็มีจอใหญ่แล้วก็มีเวทีผมก็อยู่เป็นคนดูเรื่องของการฉายประชาสัมพันธ์เรื่องที่เขาต้องการจะสื่อสารแต่ก่อนที่เราจะฉายเนี่ยเปิดฉากด้วยหมอลำก่อนโอ้โหคนมาดูเฮฮากันใหญ่มาดูกันใหญ่เลยหมอลำแล้วก็มีการแจกอะไรเงี้ยนะมันทำให้เราเห็นด้านหน้าเวทีแล้วก็ด้านหลังเวทีคือเวลาที่เขามีนักร้องหมอลำเนี่ยครับพี่อ้อยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมแดนเซอร์นี่แต่งตัวสวยไหมมากสวยมากแล้วเขาก็เต้นกันแบบสวยงามพร้อมเพรียงยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนั้นอันนั้นคือด้านหน้าใช่ค่ะแต่หลังเวทีอ่ะพี่อ้อยรู้ไหมครับคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือความที่นักเต้นแดนเซอร์เนี่ยเขาจะมีอยู่ชุดเดียวทีมเดียวเพราะว่าเขาทีมใหญ่มากเอานึกว่าเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนคือพอนักร้องเปลี่ยนเนี่ยแดนเซอร์พอนักร้องคนนี้ร้องจบแดนเซอร์ชุดนี้ก็วิ่งลงวิ่งลงมาปุ๊บเนี่ยอีกชุดนึงจะวิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นปุ๊บและในระหว่างที่เพลงนึงก็ความยาวไม่กี่นาทีครับค่ะใช่ทีมนี้เนี่ยแต่งตัวสวยรำสวยงามเมื่อกี้นี่นะค่ะพอวิ่งอ้อมมาหลังเวทีหลังฉากเท่านั้นครับค่ะพอเขาพ้นขอบเวทีนะค่ะเขาจะเริ่มมีทีมงานถอดทุกอย่างไอชุดเมื่อกี้อะอลังการของแดนเซอร์อะไม่ว่าจะเป็นขนนกกระโปรงยาวอะไรเงี้ยค่อยๆปลดทุกอย่างอย่างรวดเร็วนะค่ะเหลือแต่จะเรียกว่าเหมือนเป็นชุดชั้นในก็ได้แต่ว่าเป็นชุดชั้นในแบบที่เขาเป็นเหมือนชุดว่ายน้ำอย่างนั้นนะค่ะรัดรูปอ่ะคือลงมาเนี่ยทุกอย่างแกะเปลือกออกหมดเนี่ยค่ะอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนชุดใหม่เพื่อแล้วก็อีกทีมนึงก็เอาของใหม่มาใส่ปุ๊บแล้วก็หน้าตาที่แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าเวทีเมื่อกี้ตอนนี้หายไปหมดเต็มไปด้วยความแบบร้อนด้วยนะเพราะว่าเต้นเออค่ะเต็มไปด้วยความรีบเร่งร้อนกังวลเครียดว่าจะทันไหมอันนี้คือหลังฉากค่ะแต่ที่เราเห็นเมื่อกี้คือหน้าฉากค่ะเห็นแต่ความสวยงามพร้อมเพรียงแค่พ้นขอบเวทีเนื่องจากว่าผมอยู่หลังเวทีเนี่ยเตรียมฉายอยู่ผมเห็นภาพอย่างเงี้ยค่ะโหตลอดเวลานี่มันทำให้เราตระหนักถึงเรื่องของนะของความเป็นไปของสิ่งที่เราอยู่กับมันเนี่ยมันมีทั้งหน้าฉากแล้วก็หลังฉากอย่างเข้มข้นน่ะหรืออีกอันหนึ่งที่พี่อ้อยต้องนึกออกทันทีเลยเนี่ยก็คือพี่อ้อยเคยดูละครไหมอ๋อดูทุกวันเลยค่ะติดละครเลยใช่ไหมชอบค่ะมีความรู้สึกว่าจะบอกว่าอะไรอ่ะเราก็บางคนเขาก็ไม่ชอบเขาบอกน้ำเน่าหรืออะไรก็ตามแต่เรามีความรู้สึกเราผ่อนคลายเพราะเราดูเพื่อการผ่อนคลายค่ะคันนี้เวลาที่เราดูละครเนี่ยแน่นอนเลยทุกเรื่องละครก็จะมีประมาณนี้นะมีพระเอกนางเอกใช่แล้วก็มีเพื่อนพระเอกเพื่อนนางเอกนางรองพระรองพระรองแล้วก็ต้องมีอะไรอีกตัวร้ายนี่เลยโอ้โหตัวร้ายนี่ขาดไม่ได้เลยทำให้เรื่องมีสีสันนะแล้วหลายเรื่องเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายเนี่ยดังกว่านางเอกนะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเข้าคือถ้าเล่นเข้าถึงบทบาทนะอันเนี้ยคือดารานักแสดงก็มีหน้าฉากหลังฉากเหมือนกันค่ะแล้วหลายครั้งเลยนะครับเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวร้ายที่พี่อ้อยลองนึกถึงตัวร้ายที่ตัวหนึ่งอะที่แบบผลเกิดอะไรขึ้นคือถ้าตัวร้ายในละครก็อะไรนะบู๊ล้างผลาญทำลายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นด้านหลังฉากอย่างที่เรากำลังคุยกันก็คือตัวจริงของเขาตัวจริงของเขาเนี่ยพบว่ามีนางร้ายหลายคนเลยที่จะบอกว่าใช้คำว่าอะไรดีคะพี่วีคือดีแสนดีดีกว่าเราอะจิตใจดีกว่าเราอะจิตใจดีใช่ธรรมะธรรมโมช่วยเหลือคนหรือว่าอะไรทุกอย่างเลยค่ะอันนั้นคือชีวิตจริงใช่แต่หน้าเวทีคนนี้ถ้ารับบทเมื่อไหร่เนื่องจากว่าโครงหน้าหรือบุคลิกหรือเสียงหรืออะไรก็ตามกรีดเลยเหมาะจะเป็นตัวร้ายค่ะคือร้ายจนกระทั่งบางเรื่องใช่ไหมฮะเขาบอกเอาทุเรียนตบหน้าใช่ไหมไปตลาดนี่แม่ค้าด่าเลยนะแม่ค้าไม่ขายของให้ใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็
เราก็เชื่อไปตามนั้นเชื่อแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงเขาอะกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากดีมากใช่หรือในทางกลับกันครับนางเอกโอ้โหในละครนี่คือแบบนุ่มนวลสุภาพเรียบร้อยพี่อ้อยและคุณผู้ฟังเชื่อว่าคิดว่ามีไหมครับที่คนที่เล่นเป็นตัวเอกเป็นนางเอกแต่ว่าในชีวิตจริงกลายเป็นคนที่บุคลิกเป็นตรงกันข้ามเลยคิดว่าต้องมีค่ะสิ่งหนึ่งที่พอพี่วีพูดเราคิดได้เนี่ยคือคนที่เป็นนางเอกเนี่ยมีความจะบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นคนที่ตรงกันข้ามชีวิตจริงตรงกันข้ามกับภาพในละครเนี่ยเพราะว่าคนเป็นนางเอกได้เนี่ยจะได้เงินเยอะไอ้เงินเยอะเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันใช้ชีวิตอย่างนี้อย่างนั้นได้ฉันมีเงื่อนไขได้อะไรประมาณเนี่ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นไปในทางนั้นได้ง่ายด้วยใช่ใช่ไหมมันเอื้อนะเอื้อค่ะแล้วก็ประสบการณ์จริงๆของผมก็เคยเจออีกครั้งหนึ่งเป็นผมเคยเจอนักร้องคนหนึ่งบนเวทนักร้องดังด้วยนะแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากโอ้โหมี FC ชื่นชมแบบบนเวทีนะกรี๊ดกันโอ้โหตบมอบดอกไม้ขอบคุณคือพูดจาแบบให้กำลังใจดีมากเลยพอหลังจากออกมาจากข้างหลังร้องเสร็จลงมาข้างล่างนะครับมันเกิดการปิดคิวอะไรบางอย่างนะหูยวินหลังเวทีจนกระทั่งทุกคนตกใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเล่าเรื่องมาหรือแล้วชวนคุยมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกข์หนักของนักเปรียบเทียบเป็นเพราะว่าเรามีความทุกข์อันเนื่องมาจากความการเปรียบเทียบเป็นเพราะว่าเราลืมไปเราไปหยิบฉากหนึ่งของเขาเมาเปรียบเทียบแล้วเอาเรื่องเดียวแล้วเอามุมเดียวใช่เราเห็นคนโพสต์เรื่องหนึ่งเราก็ไปเปรียบเทียบโดยเราไปเปรียบเทียบกับเขาจากเรื่องเดียวที่เขาโพสต์แล้วเราก็เกิดความทุกข์หนักหรือว่าเราไปเห็นใครบางคนเป็นอะไรบางอย่างแล้วเราก็ไปเกิดการเปรียบเทียบแล้วเราก็ไปตำหนิเขาเราก็ไปเกลียดเขาเราก็ไปชอบเขาทั้งสองฝั่งเลยนะใช่แต่ว่าเราลืมไปอย่างหนึ่งว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีหน้าฉากก็มีหลังฉากมากกว่าหนึ่งด้านมันมีมากกว่าที่เราเห็นค่ะถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราคลายความทุกข์ไปนะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วรู้สึกเราเกลียดเขาเนี่ยเราก็จะคลายความเกลียดลงนะค่ะหรือความชอบหรือความหลงค่ะเราก็จะคลายความชอบความหลงเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมชอบที่พี่อ้อยพูดถึงเนี่ยว่ามันมีมุมของเขามุมของเราแล้วก็มันมีความจริงมุมของความเป็นจริงที่เป็นจริงๆใช่ค่ะซึ่งถ้าเรามองไม่รอบนี่เราจะจริงๆมองรอบยากค่ะอาจารย์เพราะว่าเราไม่รู้หรอกชีวิตคนอื่นเขาส่วนที่เราไม่ได้เห็นน่ะมันเป็นยังไงนะคะในมุมมองของตัวเองอ่ะก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าไม่เปรียบเทียบได้ดีที่สุดแต่ถ้าจะเปรียบจริงๆอ่ะเปรียบเทียบกับตัวเองว่าวันนี้ฉันดีกว่าเมื่อวานนิดนึงก็ยังดีนิดนึงมันมีความสุขแต่ถ้าคุณอยากเปรียบเทียบกับคนอื่นจริงๆคุณต้องความคิดแข็งแรงคือเปรียบเทียบเพื่อให้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราดีขึ้นมีสองข้อเท่านั้นค่ะโอ้แต่ผมชอบมากครับคุณฟังครับพี่อ้อยคือผมคิดว่านะการเปรียบเทียบที่ดีที่สุดนะก็คือการเปรียบเทียบกับตัวเราเองใช่ในเวอร์ชันเก่าของเมื่อวานใช่ค่ะว่าชั้นวันนี้กับชั้นเมื่อวานเนี้ยมันมีอะไรดีขึ้นไหมก็มีความสุขแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของรายการสัญญกรรมความสุขนะครับเราก็มีความเชื่อว่าเราจะชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีวิธีคิดเรามี mindset เรามีทัศนคติที่เราจะใช้เผชิญหน้ากับเรื่องเหล่านั้นยังไงซึ่งสถานการณ์ความสุขที่ผ่านมาเนี่ยในระยะอันไม่ไกลไม่ใกล้เนี่ยนะครับก็จะพบว่าเดิมสมัยก่อนผมก็จัดอยู่คนเดียวตอนนี้ก็มีพี่อ้อยก็มาเสริมเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากเพราะเราจะได้เห็นประสบการณ์เพิ่มเติมขึ้นจากพี่อ้อยซึ่งก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ของชีวิตมีแง่คิดมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็วันนี้สัญญกรรมความสุขเวลาหมดลงแล้วนะครับ
ผมและพี่อ้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice